สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพิชิตรักพิทักษ์โลกซีซั่น5เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นนะครับทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสปอยด้วยกันแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับลาโบทอยร้านขายของเล่นโมเดลฟิกเกอร์โดยคุณลีแหล่งรวมโมเดลหายากทั่วทุกมุมโลกในราคาที่พวกคุณกำหนดได้เองเปิดประมูล0บาทใน LINE ทุกวันเพียงแค่จิ้มลิงก์ผ่านคลิปนี้พวกคุณก็สามารถเป็นเจ้าของโมเดลอนิเมะของแท้ราคาถูกได้เพียงแค่เข้าร่วมการประมูลในกลุ่ม LINE ในทุกๆวันอย่าลืมมาร่วมสนุกกับพวกเราลาโบทอยนะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่5ทั้งน้องมิโอนะครับก็ได้พูดขึ้นมาฉันจะให้กำเนิดอีกครั้งคราวนี้จะไม่ให้พังอีกเด็ดขาดจะแบ่งพลังของฉันให้แต่ถ้าให้ในครั้งเดียวอาจจะรับไว้ไม่ไหวสินะค่อยๆให้ทีละนิดก็แล้วกันเพื่อการนั้นฉันจะหว่านเมล็ดไว้ที่โลกเพราะงั้นพลังนั้นร่างกายของมนุษย์น่ะต้องรับไหวแน่เธอค่อยๆรับมันเข้าไปเรื่อยๆก็พอแล้วในตอนที่ได้พลังทั้งหมดนั้นเธอก็จะนึกเรื่องทุกอย่างออกและคราวนี้พวกเราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วซึ่งเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดมายังณปัจจุบันแล้วนะซึ่งในตอนนี้นันทนามิโอก็ได้ปรากฏออกมาจากร่างของทางคุรุมินั่นเองนะครับซึ่งพอทางมิโอปรากฏตัวออกมานั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางคุรุมิมากเลยนะว่าเธอน่ะเป็นเพื่อนที่พิเศษที่สุดเลยอยู่กับฉันจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะซึ่งทางคุรุมินะครับเธอเนี่ยก็จะได้ต่อต้านนะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนั่นเองมิโอเนี่ยก็เลยขอบคุณทางคุรุมิไปอีกครั้งว่าเพราะเธอเลยฉันจึงสามารถปรากฏตัวต่อหน้าเขาได้อีกครั้งแต่ในตอนนี้นะครับทางน้องคุรุมิเนี่ยก็จะได้หายไปแล้วนะซึ่งเธอก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าคุณชิโดหนีไปแล้วร่างคุรุมิทุกร่างนะครับก็ได้หายไปหมดเลยนะแน่นอนล่ะครับว่าคุรุมินั้นเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วนั่นเองซึ่งทางตัวของทางชิโดนะครับก็ได้อึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิโอเนี่ยก็เลยดีใจมากเลยนะที่ได้เจอชินและเธอนะครับก็ได้จับไปที่หน้าของชินแล้วก็ได้คืนความทรงจำที่เหลือให้แน่นอนล่ะครับว่าทางตัวของชิโดนั้นก็จำเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วนั่นเองแถมยังจำมิโอได้แล้วด้วยนะและภาพนั้นก็ตัดมาทางฝั่งของทางโคโตรินะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางตัวของน้องเนี่ยก็ได้อึ้งอยู่เลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รายงานกับทางโคโตริไปว่าสัญญาณชีพจรของคุรุมิได้หายไปแล้วตายโดยสิ้นเชิงเลยแหละซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องโคโตรินั้นก็ได้มองดูสถานการณ์ของทางชิโดกับทางมิโอะอยู่นั่นเองซึ่งตัวของน้องเนี่ยก็ได้สังเกตไปที่หน้าของทางมิโอะนะครับว่ามันคล้ายกับใครในนี้แน่นอนนะครับว่าคล้ายกับเลนานั่นเองตัวของทางโคโตรินะครับก็ได้มองไปที่ทางเลนะแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าขอร้องล่ะช่วยปฏิเสธความคิดบ้าของฉันทีนะเลเน่ช่วยดูฉันมันกันทุกทีเถอะนะเลเน่นะครับก็เลยพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าโคโตริเธอเป็นเด็กที่หัวดีจริงๆซึ่งพอพูดแบบนั้นนะครับทางน้องโคโตริเนี่ยก็ไหวพริบดีมากเลยน้องได้สั่งให้ทางมาเรียนะครับที่เป็นไอ้อะนะทำการหยุดระบบทุกอย่างเลยซึ่งทางเลเน่ก็ได้บอกกลับไปว่าต้องขอบคุณเธอจริงๆนะโคโตริได้เธอช่วยไปเยอะเลยขอบคุณที่ดูแลชินมาตลอดโคโตรินะครับก็เลยถามกับทางเลเน่ไปว่าเธอน่ะเป็นใครกันแน่ตัวของทางน้องเลเน่ก็เลยตอบไปตรงๆเลยว่าคงจะไม่ต่างจากที่เธอจินตนาการไว้มากนักหรอกนั่นน่ะเป็นตัวฉันซึ่งก็หมายถึงมิโอะนะครับฉันเองน่ะก็เป็นสิ่งนั้นนะ1จิต2ร่างตัวฉันตรงนี้ก็มีงานอยู่เหมือนกันแบ่งไว้แล้วสะดวกกว่าโดยเฉพาะตอนที่ให้เซฟิร่ากับทุกคนโคโตรินะก็เลยตกใจเลยนะครับว่าแสดงว่าเธอน่ะคือแฟนทอมงั้นเหรอแน่นอนล่ะครับว่าถูกต้องแล้วนั่นเองและยังเป็นผู้ต้นกำเนิดที่คุรุมิพูดถึงอีกด้วยแล้วร่างของทางเรเน่นะครับก็ได้หายไปเลยทำน้องโคโตรินั้นน้องถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับเพราะว่าน้องคงไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองโดยที่น้องเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยนะโคโตรินก็ได้ทำใจเข้มแข็งขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พูดกับทุกคนไปว่าให้ทุกคนดำเนินตามแผนการตอนนี้พวกพ้องเราเป็นหนึ่งและศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งมันก็แค่นั้นเองน้องมาเรียนะครับที่เป็น AI เนี่ยก็เลยพูดกับทางโคโตรินไปว่าดูเหมือนจะหา
ายเร็วกว่าที่คิดไว้นะคะฉันเป็นคนควบคุมยานอยู่จะซึมอีกสักหน่อยก็ได้นะโกโตริเนี่ยก็ได้ทำใจแข็งสู้นะครับถ้าให้กำลังใจฉันน่ะก็ให้มันดีกว่านี้หน่อยสิซึ่งเดี๋ยวหมอทางน้องมาเรียนะครับน้องเนี่ยต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะเกี่ยวกับภาษามนุษย์และความรู้สึกเพราะน้องเนี่ยไปแคร์ไอ้นั่นเองนะครับและทันใดนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางน้องเรเน่ก็ได้ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของทางมิโอแล้วนะแน่นอนนะครับว่าทางชิโดนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันและทางเรเน่และมิโอนั้นก็ได้ประสานมือเข้าด้วยกันซึ่งร่างทั้งสองนะครับก็ได้ล้อมรวมกันกลายเป็นร่างเดียวนะและก็ได้ปรากฏร่างแท้จริงของทางมิโอออกมาซึ่งก็สง่ามากเลยนะครับน้องมิโอเนี่ยก็เลยมองหน้าชินนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าชินน่ะจำได้แล้วสินะฉันอยากเจอมันโดยตลอดเลยที่ผ่านมาฉันอยู่โดยคิดแบบนั้นน่ะฉันมีเรื่องบอกเธอมากมายและมีเรื่องที่ไม่ได้บอกเธอมากเลยแต่ว่านะคราวนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะชินซึ่งทางชิโดนะครับตัวของเขาก็ได้ดีใจเหมือนกันนะแต่ก็ดีใจไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เลยขอโทษที่ปล่อยให้อยู่คนเดียวย่างโดดเดียวมาโดยตลอดนะขอโทษที่ฉันจากไปก่อนแต่ว่านี่มันอะไรกันเธอทำอะไรเพื่อให้ชินจิทาคามิยะฟื้นกลับมาได้กันน้องมิโอเนี่ยก็เลยตอบไปอย่างด้วยความดีใจเลยนะครับว่าทำทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆฉันทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอกับชินและทางตัวของชิโดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกแป๊บๆขึ้นมาในใจอะนะแล้วก็ได้บอกมิโอไปว่ามิโอไม่ได้นะทำเรื่องแบบนั้นนะไม่ได้ไม่ว่าจะมีเป้าหมายอะไรก็ห้ามเอาคนอื่นเข้ามาสังเวยมิโอเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นสินะแต่ว่าถ้างั้นฉันควรทำยังไงล่ะฉันมีแค่ชินคนเดียวเท่านั้นถ้าเสียชินไปก็ไม่มีความหมายให้มีชีวิตต่อแต่ว่าฉันไม่อ่อนแอเหมือนกับมนุษย์ถึงอยากตายก็ไม่ใช่ว่าจะตายได้ฉันไม่แข็งแกร่งเหมือนกับมนุษย์ฉันไม่อาจลืมชินไปได้ฉันควรทำยังไงงั้นหรอโทษทีนะฉันพูดรังแกเธอไปพูดไปแบบนี้ใครจะตอบได้กันแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะชินให้ฉันจัดการเองเถอะมาเริ่มขั้นตอนขั้นสุดท้ายกันลบความทรงจำทั้งหมดให้เหลือแค่ความทรงจำของชินเท่านั้นเหมือนกับฉันที่กลับมาเป็นมิโอเธอต้องกลับไปเป็นชินด้วยแน่นอนนะครับว่าทางชิโดของเรานั้นก็ต่างตกใจนะกับคำพูดนี้และในขณะที่ทางน้องมิโอนะครับกำลังมาแตะตัวของชินนั้นทางน้องโทกาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางทั้งสองคนไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับแต่ปรากฏว่าการโจมตีนี้นะครับถือว่าจะไร้ผลนั่นเองตัวข้างน้องมิโอนั้นก็ได้โอบกอดทางชินไว้แล้วก็ได้บอกว่าช่วยรอเดี๋ยวนะแล้วก็ได้วาร์ปชินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งทางโทกาเนี่ยก็ได้ถามไปว่าเอาชินไปไว้ไหนซึ่งถือว่าทางมิโอเนี่ยก็ไม่บอกนะครับเอาไปไว้สถานที่ปลอดภัยจะได้ไม่ต้องมาโดนลูกหลงจากการต่อสู้ของพวกเราซึ่งทางตัวของชินนั้นก็ได้มาโผล่นะครับที่ใดที่หนึ่งนั่นเองดูมองที่นี่นั้นจึงมีนักเรียนอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกลงมาเลยนะครับแล้วก็ได้คลองกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือยามาบุกินั่นเองชินเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าเธอทำอะไรที่นี่แต่นั่นเนี่ยคงเป็นคำพูดของทางยามาบุกิมากกว่านะอยู่ดีๆเนี่ยเจ้าชินน่ะก็กระโดดมาคล่อมเลยเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับอิสกะคุมโผล่มาจากไหนกันนี่เกาะบนเพดานแล้วเล็งไอไปแล้วงั้นหรอนายน่ะแค่พวกโทกะไม่พอหรือไงเนี่ยซึ่งตัวของชินนะครับก็ได้มองไปรอบๆมานะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเชสเตอร์นะครับตัวของเขาก็เลยถามกับทางยามาบุกิไปว่าที่นี่น่ะมันคือเชสเตอร์ไหนซึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นใต้ดินของโรงเรียนนะครับซึ่งก็ห่างจากที่เมื่อกี้ที่เขาว้าวลงมาเนี่ยพอตัวเลยชิโดนเนี่ยก็เลยรีบออกไปเลยนะเพราะว่าเขานั้นมีที่ต้องไปนั่นเองเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้นะครับเจ้าบ้ายังไม่มีประกาศยกเลิกการแจ้งเตือนนะคิดจะไปไหนกันเนี่ยชิโดนเนี่ยก็ได้มุ่งมั่นนะครับแล้วก็ได้บอกว่าฉันจำเป็นต้องไปหาพวกโทกะกับโอริงามิซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้เข้ามาช่วยล็อกตัวอาจารย์ไว้อะนะเพื่อไม่ให้อาจารย์เนี่ยมาห้ามทางชิโดนั่นเองซึ่งชิโดตัวของเขานะครับก็ได้ขอบคุณเพื่อนเป็นอย่างมากเลยอะนะแต่พรุ่งนี้เขาเนี่ยต้องเลี้ยงข้าวเที่ยงนั่นเองและทางชิโดนะครับก็ได้ใช้พลังมิคาเอลทำการวาร์ปออกไปเลยอะนะซึ่งก็ไวมากเลยตัดมาทางฝั่งของทางโทกะกับทางมิโอนะครับโทกะเนี่ยก็เลยถามกับทางมิโอไปว่าเธอน่ะคือเรเน่สินะลองคิดใหม่อีกทีไม่ได้หรอฉันได้เธอช่วยไปเยอะมากถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากสู้ด้วยเลยมิโอเนก็ได้สายหัวไปเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเธอนั้นปฏิเสธนั่นเองซึ่งในตอนนี้ในขณะที่พวกเขากำลังจะบอกกันนั้นทางนี่เบลโคเนก็ได้ปรากฏตัวออกมาโดยน้องได้พูดขึ้นมาว่านี่ลืมพวกเราและทำเป็นเตรียมสู้ศึกสุดท้ายได้ยังไงกันซึ่งทางน้องนี่เบลโคนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเลยนะแต่ดูเหมือนว่าทางมิโอนั้นเธอได้ชูมือขึ้นนะครับแล้วได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะซึ่งมันก็ปรากฏลูกแก้วอันนึงขึ้นมาจงเบ่งบานและมันก็ได้เป็นรูปดอกไม้อันหนึ่งนะครับปรากฏออกมาซึ่งแกสอนเนี่ยก็ได้ถูกแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองเลยซึ่งทางนิเบลโคพอโดนเข้านั้นร่างของเธอเนี่ยก็ได้หายแวบไปกับตาเลยนะครับและหุ่นยนต์บริเวณรอบๆด้วยนะมันเนี่ยก็ได้หมดสภาพลงเช่นกันซึ่งทางฝั่งของทางเจ้าเวสคอตนะครับพอมันเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าหน่วยเบนเดอร์สแนทสูญสิ้นนิเบลโคสูญสิ้นไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ย่านหมายเลข3กันโดราโบไม่สามารถรักษาในเขตไว้ได้และกำลังร่วงเวสคอตตัวของมันนั้นก็ได้
หัวเราะขึ้นมาเลยในที่สุดก็ปรากฏตัวออกมาแล้วงั้นเหรอเดอุสผู้ที่ฉันรักนะตามมาทางฝั่งของทางมิโอนะครับเธอได้พูดขึ้นมาว่าฉันรู้สึกผิดต่อพวกเธอจริงๆเพราะงั้นจะไม่พูดว่าอยากขัดขืนนี่เป็นสิทธิ์ของพวกเธอเองเอาละเข้ามาได้เลยเหล่าลูกสาวที่แสนน่ารักของฉันและในตอนนี้ภาพก็ได้ตัดไปที่ทางน้องยูชิโนะนะครับตัวของน้องเนก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับทางตัวของน้องมุคุโรเช่นกันซึ่งตัวของน้องยูชิโนะนะครับก็ได้ถามหาคุณโอริกามิอะนะว่าเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าดูเหมือนว่าแผนน่ะจะสำเร็จด้วยดีสินะทางเดโกะนะครับเมื่อเห็นทางน้องมุคุโรเนี่ยตัวของทางเดโกะนั้นก็ได้เข้ามาถามกับมุคุโรไปว่าคนที่จัดการอันเทมิเชียคือเธอสินะตกใจหมดเลยที่จู่ๆก็เอากุญแจมาเสียบจากไหนก็ไม่รู้พอดูใกล้ๆแล้วน่ะเป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาสินะแบบเรื่องที่เคยถูกบอกว่าเป็นศัตรูที่มาสื่อสารด้วยได้นี่มันยังไงกันเนี่ยและทันใดนั้นเองนะครับยานแต่ละลำเนี่ยก็ค่อยๆล่วงลงมานะซึ่งมันก็ได้มีละอองเกสรนะครับก็ล่างไหลผ่านพวกเขาไปซึ่งพอพวกเขาเนี่ยโดนเข้านั้นพวกเขาดันการสลบกันไปหมดเลยซึ่งก็ไม่ใช่สลบธรรมดานะครับดูเหมือนว่าจะตายเลยอ่ะนะซึ่งทางน้องมุคุโรนะครับเธอได้สังเกตเห็นแสงอะไรบางอย่างที่มันถูกเปล่งแสงมาจากข้างล่างอ่ะนะพอเธอจึงรู้เลยนะครับว่าทางชิโดะอยู่ตรงนั้นแน่นอนทางน้องโยชิโนะนะครับแล้วก็ทางน้องมุคุโรเนี่ยก็ได้พุ่งตรงไปที่นั่นอย่างรวดเร็วเลยน้องโอริกามินะครับก็ได้บอกกับทางพวกเรโกะไปนะว่าถ้าเป็นอุปกรณ์รักษาของเฟกซินัสอาจจะทำให้ฟื้นกลับมาได้ยางรถที่กำลังต่อสู้กับ DEM อยู่ฉันจะไปหาพวกชิโดะและภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่ทางเอเลนนะครับซึ่งตัวของเธอนั้นก็ได้ต่อสู้กับทางเอลเลียดอยู่เลยซึ่งคู่นี้เนี่ยก็ดูเดือดเป็นอย่างมากเลยนะเอลเลียดเนี่ยตัวเขาก็เลยบอกกับทางเอเลนไปนะครับว่าพลังเวทน่ะสุดยอดเหมือนเดิมเลยแต่การโจมตีเป็นเส้นตรงเกินไปเข้าใจว่าดีใจเพราะไม่ได้เจอกันนานแต่ใจเย็นๆหน่อยสิเอเลนยังชอบแต่งตัวให้ดูสาวเหมือนเดิมเลยนะแต่ตัวฉันในตอนนี้ไม่มีหน้าไปว่าคนอื่นหรอกเอเลนเนี่ยก็เลยบอกกับทางเอลเลียดไปนะครับว่าทำไมถึงหักหลังพวกเราทางที่พวกเราสาบานว่าจะล้างแค้นและต่อต้านให้กับมนุษย์ทั้งหมดนั้นได้หันหลังให้กับคำสาบานของพวกเราหลอกล่อน้องสาวแล้วช่วงชิงผลการวิจัยไปและกลายเป็นศัตรูของพวกเราจงรู้ไว้ซะว่าความผิดนั่นถึงตายก็ใช้ไม่หมดหรอกเอลเลียดเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่ารู้สึกผิดต่อเธอและไออยู่หรอกนะแต่ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกล่อคาเรนหรอกต้องบอกว่ารู้ตัวอีกทีตอนเตรียมตัวเธอก็อยู่ข้างๆแล้วแต่ยังไงฉันก็ไม่คิดจะเป็นศัตรูกับพวกเธอเส้นทางของพวกเธอกับเส้นทางของฉันมันแค่บังเอิญมาทับกันเท่านั้นทั้งความแค้นที่หมู่บ้านถูกเผาทั้งความแค้นที่เพื่อนพ้องถูกฆ่าตายฉันไม่ได้ลืมมันเลยเพียงแต่เธอเองก็รู้สึกตัวแล้วสินะเอเลนพลังพูดที่มากมายมหาศาลขนาดนี้ไม่ผิดแน่ตอนที่ฉันเห็นพูดตนนั้นฉันนั้นคิดขึ้นมาว่ามันช่างสวยเหลือเกินและต่อให้ทำเพื่อการล้างแค้นการต้องสังเวยเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องแบบนั้นมันดีแล้วจริงๆงั้นเหรอแบบนั้นมันต่างไงกับพวกที่เผาบ้านเกิดของพวกเรากันเธอในใส่ซื่อและเป็นคนที่ซื่อตรงมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมากสุดในหมู่พวกเราเลยคนที่เปลี่ยนไปน่ะน่าจะเป็นพวกเรานี่แหละแต่ว่าแม้ตอนนี้ฉันก็ยังคิดว่าเธอกับไอ้เป็นเพื่อนอยู่มีเรื่องนี้เท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนไปข้าเรนเองก็คงคิดเหมือนกันแน่ๆซึ่งในตอนนี้ทางน้องเอเรนก็จะฟังอะไรแล้วนะครับน้องได้ทำการโจมตีทางเอลเลียดเลยเลยนะซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้ปะทะพลังด้วยกันซึ่งการต่อสู้คู่นี้นะครับดูเดือดมากเลยจริงๆตามมาทางฝั่งของทางมิโอนั่นเองซึ่งในตอนนี้เธอนั้นก็ได้กำลังเตรียมพร้อมจะทำการต่อสู้กับทางโทกะคากุยะซูซูรุนะครับทางน้องโทกะเนี่ยก็ได้เปิดก่อนเลยแต่ว่าทางมิโอนั้นพลังของเธอเนี่ยก็สุดยอดมากนะซึ่งก็ทำการต้านไว้อย่างง่ายๆเลยมิโอเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่าโทกะแบบนั้นจัดการฉันไม่ได้หรอกซึ่งเหมือนว่าท่านด้านหลังของทางมิโอนะครับก็ได้มีทางน้องคางูยะกับยูซูรุอยู่นั่นเองซึ่งทั้งสองคนนั้นกำลังใช้ท่าประสาทแล้วนะเพื่อทำการลอยหลังของทางมิโอนั่นเองนะครับสองแฝดไม่รอช้าได้ใช้ลาฟาเอลพุ่งไปโจมตีใส่ทางมิโอเลยนะแต่ทางมิโอนะครับก็ได้ใช้มือเดียวทำการต้านไว้ได้ซึ่งก็โคตรง่ายเลยมิโอถึงกับชมไปเลยว่าเป็นการโจมตีที่เผื่อที่ยอดเยี่ยมมากแต่ว่าซึ่งไม่ว่าทางฝั่งของโทกะโจมตีมันยังไงนะครับทางมิโอก็ได้ป้องกันไว้ทั้งสองทางซึ่งก็ป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับจนพวกทางโทกะถึงกับท้อเลยอ่ะนะและทันนั้นเองนั้นอยู่ดีๆเนี่ยทางมิโอก็ได้หายไปนะครับเหลือกระโผล่ที่ด้านหลังของทางคางุยะนั่นเองและเธอนะครับก็ได้โดนโจมตีจากด้านหลังเหมือนกันชัดเจนแล้วว่าทางน้องคางุยะนั้นก็ได้ตายไปแล้วนั่นเองทางยูซูรุนะครับเธอเนี่ยก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากเลยที่คางุยะเนี่ยตายต่อหน้าเธอนั่นเองชิโร่ในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังวิ่งมาซึ่งขณะวิ่งมานั้นตัวของเขาก็ได้ภาวนาภายในใจด้วยนะครับว่าขอให้ทันทีเถอะแต่เหมือนว่าจะไม่ทันแล้วนั่นเองแต่เกิดระเบิดมากมายนะครับขัดขวางทางชิโร่ที่กำลังวิ่งไปอยู่และทันนั้นเองนั่นชายคนนึงเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งชายคนนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือทางเวสคอตนั่นเองอะนะตัวของทางเวสคอตได้พูดขึ้นมาว่าเอาละชิโร่อสึกะเรามาตัดสินกันตรงนี้เถอะว่าใครจะเป็นคนที่คู่ควรจะได้รับพลังพูดไปและก็ได้ตัดจบตอนที่5ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ